เราใช้เวลาในการเดินทางผ่านเขตของชนเผ่านาวาโฮบ้านช่องห้องหอลักษณะร้านค้าขายจะมีลักษณะท้องถิ่นมากๆแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันแม้จะเป็นปั๊มน้ำมันทั่วไปก็จริงครับแต่ว่าก็สะท้อนออกถึงลักษณะท้องถิ่นการค้าการขายทั่วไปก็เหมือนกันกับร้านทั่วไปนะครับแต่มีลักษณะพิเศษคือมีแตงดองกับเชอร์รี่ดองขายด้วยฮอตพิกเกิลแตงดองเผ็ดนี่ตั้งเบิ้มก็ธรรมดาเดี๋ยวเราจะถามราคาเขาสักหน่อยเนาะ if I want it, how much is it for 172 for per piece, right? Yeah. Oh. Oh. เขามีถุงใส่ให้เลยครับลูกละบาท72ตังค์หยิบเองนะครับนี่คือร้านขายของปั๊มน้ำมันในเขตนาวาโฮในเส้นทางของเราที่อยู่ในเขตนาวาโฮเนชั่นนี่คือลักษณะชุมชนของนาวาโฮนะครับที่เขาอยู่กันเหมือนคนสมัยใหม่อันนี้ถือว่าโมเดิร์นไนซ์ขึ้นแต่ลักษณะชุมชนเปรียบแล้วก็เหมือนกับชนบทไทยนะครับในการดูแลของอบต.นาวาโฮท่านจะเห็นนะครับทางดินเป็นส่วนใหญ่จะมีทางหลักๆส่วนมากผู้คนที่อยู่ก็อยู่แบบชนบทมีแอร์เนี่ยติดแอร์มีดาวเทียมนะครับมี Wi-Fi ครับแต่ที่เราเห็นนะบางหมู่บ้านหนักกว่านี้อีกนะครับนะครับหนักกว่านี้อีกตลอดเส้นทางในเขตท่องเที่ยวของนาวาโฮซึ่งเป็นชนเผ่าใหญ่หนึ่งของยินแดงนะครับก็มีร้านค้าร้านขายเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับเราจึงเข้าใจได้ถึงเรื่องราวของการสร้างสะพานเชื่อมต่อเขตนาวาโฮกับเขตบริหารของรัฐอาริโซนาว่านั่นคือการช่วยเปิดทางให้ชนเผ่านาวาโฮติดต่อกับโลกภายนอกได้ในเส้นทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าขายของชนเผ่าที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางที่ผ่านไปมาครับโดยเฉพาะมีจุดขายอยู่ที่จุดมาดูแม่น้ำโคโลราโดผมพยายามทำความเข้าใจกับจุดขายการท่องเที่ยวของแม่น้ำในเขตของนาวาโฮเนชั่นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวแวะชมและมีตลาดขายของที่ระลึกนั่นก็คือแม่น้ำในหน้าผาซึ่งขณะที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับเราจะเห็นความลึกของหน้าผาสู่แม่น้ำด้านล่างเสียงของน้ำไหลดังก้องอยู่ในหน้าผาขึ้นมาถึงข้างบนนี่คืออารมณ์ความรู้สึกและจุดขายของการท่องเที่ยวในเขตป่าเขา
ตรงนั้นล่องผาที่ลึกลงไปนั้นคือส่วนหนึ่งของแม่น้ำโคโลราโดเมื่อวานที่เดินทางไปถึงจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่านาวาโฮบริดจ์หรือสะพานนาวาโฮนั้นผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าในเส้นทางของชนบทกว้างใหญ่เช่นนั้นมีความกันดารทำไมจึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวได้และสะพานนาวาโฮนั้นมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ก็ได้หาคำตอบได้จากสภาพที่เป็นจริงก็คือจุดขายที่มีลักษณะเป็นแคนยอนต้นทางหรือปลายทางก็แล้วแต่ลักษณะหินเป็นอย่างนี้และตรงจุดที่ยืนอยู่นี้เป็นจุดที่คนแวะมาชมลำน้ำโคโลราโดที่ลึกมากเพราะเราอยู่บนยอดเขาและลำน้ำอยู่ข้างล่างอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนี่คือจุดขายที่ได้รับความสนใจจากผู้เดินทางดังนั้นในเขตพื้นที่กว้างใหญ่ของนาวาโฮในจุดที่เป็นสะพานนาวาโฮนั้นเป็นจุดที่เชื่อมต่อให้ชนเผ่าออกสู่พื้นที่ภายนอกนี่คือการค้นหาข้อมูลที่เราจะได้คำตอบว่าทำไมจุดที่กันดารจุดที่ห่างไกลเช่นนั้นมีการหน่วยราชการอุทยานแห่งชาติไปตั้งสถานที่หรือไปตั้งสำนักงานทั้งที่ไม่มีน้ำประปาผมก็ยังแปลกใจก็อยู่ข้างๆแม่น้ำโคโลราโดในรายละเอียดนั้นผมอาจจะตอบไม่ได้แต่ทำความเข้าใจจากสภาพแวดล้อมได้คือความสวยงามในความรู้สึกของเขาคือแม่น้ำที่อยู่ในหุบเขาลึกมากอย่างนี้ไม่ได้เห็นทั่วไปครับตลาดขายของที่ระลึกของนาวาโฮที่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากทีเดียวเนี่ยนะครับมากกว่าที่สะพานนาวาโฮที่เราได้เห็นมาก็ดูแล้วก็คล้ายๆกับตลาดค้าขายของชนเผ่าหรือไทยภูเขาในเชียงใหม่เชียงรายนะครับเป็นร้านรวงแต่ว่าที่อเมริกานี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของชาติกำเนิดหรือชนเผ่าดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเสน่ห์ของการค้าขายที่ผู้คนจะมาแวะชมเนี่ยนะครับก็มีมากกว่าผมพยายามไม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาถูกห้ามอีกได้นี่คือลูกธนูที่ถูกทำขึ้นเป็นที่ระลึกของอินเดียนะครับเพราะมีการประดับด้วยลูกปัดเล็กๆให้สวยงามซึ่งในอดีตอินเดียแดงคงไม่ได้แต่งให้สวยงามขนาดนี้ร้านรวงหลายร้านก็ถูกปิดไปนะครับยังเห็นริ้วรอยอยู่แต่บางร้านก็ไม่มีการจับจองหรือถูกทิ้งร้างไปก็เป็นไปได้ก็แสดงว่าธุรกิจการค้าไม่ได้รับคำตอบคำถามได้มากมายนักนะครับถึงผลประโยชน์ทางการค้าก็พอได้ขายพอได้อยู่ได้กินกันไปพี่พนัทก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเป็นความประสบการณ์ใหม่ๆในเขตอินเดียแดงในเขตอินเดียแดงที่เราไม่เคยเห็นอย่างที่ผมบอกครับไม่กล้าถ่ายใกล้กลัวว่าเขาจะห้ามวันนี้ก็เจอผมก็ไม่เข้าไปใกล้แต่บังเอิญเข้าไปใกล้หน่อยอยากจะรู้คำตอบวันนี้ก็เลยได้คำตอบที่ชัดมากขึ้น
โดยคนขายเป็นอินเดียแดงที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเขาบอกว่าของเขาเนี่ยทำบายเมดแฮนด์เมดแล้วภาพอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็กลัวว่าจีนนักก๊อปปี้จะเอาศิลปะของเขาเนี่ยไปทำด้วยเครื่องจักรมาขายแข่งอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะครับเขาก็เลยห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายรูปเอาละนี่ก็คือได้คำตอบเรายังจะตะเวนไปอีกนะครับในเขตของนาวาโฮเราเข้ามาถึงแกรนด์แคนยอนประตูทางตะวันออกนะครับที่เรียกว่าเดสเซิร์ตวิวหรือวิวทะเลทรายซึ่งเป็นการใช้เส้นทางผ่านเขตปกครองตนเองของเผ่านาวาโฮมาถึงแกรนด์แคนยอนฝั่งตะวันออกความกว้างใหญ่ของแกรนด์แคนยอนที่กินพื้นที่ในหลายรัฐทำให้เกิดลักษณะพิเศษของแกรนด์แคนยอนที่แตกต่างกันแน่นอนครับโดยธรรมชาติก็ทำให้เกิดแกรนด์แคนยอนในหลายลักษณะแต่มนุษย์ก็มีส่วนสำคัญในการเติมแต่งโดยใช้สิทธิทางกฎหมายและสิทธิทางการเมืองในการเป็นผู้บริหารทำให้จุดขายของแกรนด์แคนยอนแตกต่างกันไปในแกรนด์แคนยอนภาคเหนือที่เราเรียกว่านอร์ทริมหรือประตูเหนือนั้นที่เข้ามาจากยูทาห์ก็เป็นเขตทุ่งหญ้าเจอฝนเสมอครับไปหนาวก็เจอหมอกหนาวไปฝนก็เจอหมอกฝนแต่ไม่ใช่เมืองสามหมอกแบบเมืองไทยนะครับที่มีหมอกฤดูร้อนคือหมอกจากการเผาป่าไม่มีแต่มาเป็นจุดนี้เป็นจุดของประตูตะวันออกอยู่ในรัฐอริโซนาแต่เนื่องจากมาจากภาคเหนือก็ต้องผ่านเขตนาวาโฮก็ทำให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของชนเผ่าพื้นที่การปกครองตนเองของนาวาโฮขณะนี้ผมยืนอยู่ที่แกรนด์แคนยอนทางตะวันออกเป็นดิสเดสเซิร์ตวิวหรือวิวทะเลทรายไม่มีฝนครับโอกาสเกิดฝนน้อยเจอแดดซะส่วนใหญ่วันนี้ก็คงไม่ต้องตากฝนแต่แน่นอนครับการสร้างจุดเด่นของมนุษย์ที่สร้างขึ้นแต่งเติมเกินกว่าที่ธรรมชาติให้ไว้นั่นคือจุดขายของฝั่งตะวันออกมีหอคอยอยู่ข้างหลังครับนี่คือจุดขายของแกรนด์แคนยอนอีสต์ริมหรือฝั่งตะวันออกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเขาสร้างจุดขายกันอย่างไรจุดขายแรกของหอคอยก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้เราเห็นแต่ไกลและแตกต่างกว่ามุมอื่นๆของแกรนด์แคนยอนแต่เมื่อเข้ามาภายใต้ฐานของรูปหอคอยนั้นก็เจอพื้นที่ขายของที่ระลึกเป็นเรื่องปกติแต่มีกระจกที่จะชมแกรนด์แคนยอนจากห้องกระจกในทุกฤดูได้นะครับฝนตกก็เห็นแดดออกก็สว่างหนาวก็จะเห็นหิมะดังนั้นภาพที่เราเห็นจากกระจกในหอคอยนี้จากฐานล่างนะครับก็ทำให้เราเห็นแกรนด์แคนยอนจากใต้หอคอยนี่ครับก็ถือว่าเป็นจุดขายที่สวยงามดีหลายคนก็จับจองพื้นที่ช่องกระจกเปรียบเสมือนเป็นรูปภาพทีเดียว
เหมือนกับภาพยนตร์ของจริงนะครับที่ปรากฏอยู่ที่จอหน้าต่างเหมือนกรอบโทรทัศน์ขนาดยักษ์ทุกคนก็จะนั่งจับจองเพราะว่าเป็นเสน่ห์ที่จะดูจากจุดเหล่านี้ที่ผมถ่ายท่านดูนี่จะเห็นนะครับเกือบจะทุกหน้าต่างทีเดียวที่มีผู้คนนั่งจองแช่ไว้ถ่ายรูปและมองออกไปอย่างเพลิดเพลินดังนั้นเราจะเห็นประโยชน์ของหอคอยก็คือจุดชมวิวของแกรนด์แคนยอนอย่างทั่วด้านก็ไม่ต่างจากหอคอยที่อยู่ในประเทศไทยที่แต่ละจังหวัดนิยมที่จะสร้างขึ้นแม้กระทั่งหอคอยที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเห็นแกรนด์แคนยอนมองจากหอคอยแล้วเราก็มามองหอคอยจากแกรนด์แคนยอนบ้างเป็นการย้อนทางกันเพื่อจะเห็นจุดมุ่งหมายของหอคอยว่ามีไว้เพื่ออะไรการสร้างหอคอยก็มีลักษณะท้องถิ่นคือใช้ทรัพยากรหินไม่ใช่อิฐนะครับเรียงตั้งกันเสมือนหนึ่งหอคอยในยุโรปทีเดียวและเมื่อมามองจากด้านนอกก็จะเห็นว่าความสวยงามของแกรนด์แคนยอนฝั่งตะวันออกนี้ที่เรียกว่าเดสเซิร์ตวิวนั้นก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งมองจากในหอคอยก็มีความสวยงามอย่างหนึ่งออกมาด้านนอกก็สดใสครับผู้คนมากมายโดยเฉพาะจุดหน้าผาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่กว้างไกลที่สุดแม้ไม่มีหอคอยก็เห็นได้ก็มีธุรกิจเล็กๆหยอดเหรียญนะครับ25เซนแล้วก็มองด้วยกล้องส่องทางไกลก็เป็นจุดขายอีกอันหนึ่งที่ทำให้เป็นเสน่ห์ของการมองชมความงามของแกรนด์แคนยอนที่ฝั่งนอร์ทริมไม่เห็นครับเราไปตากฝนที่ฝั่งนอร์ทริมแต่ก็ไม่เห็นกล้องส่องทางไกลนะพี่นะอาจารย์พนัสเดินทางมารอบนี้เข้าหลายประตูเลยนะครับทั้งประตูภาคเหนือประตูภาคตะวันออกและมีความเป็นไปได้ก็จะไปที่ประตูภาคใต้ซึ่งเป็นเมนเอนทรานซึ่งอยู่ที่เมืองวิลเลียมคำตอบที่ชัดเจนนะครับสำหรับหอคอยนี้ที่สร้างขึ้นเป็นจุดเด่นนอกจากจุดเด่นโดยลักษณะทั่วไปแล้วก็ตรงกับที่ผมบรรยายให้ท่านทราบแต่มาเห็นตรงนี้ยืนยันอีกทีคือ Desert View Watch Tower เป็นหอคอยชมวิวทะเลทรายครับแต่ปัจจุบันได้ทราบว่าส่วนบนสุดนั้นได้ปิดทางขึ้นแล้วนะครับในอดีตใช้เป็นที่ดูวิวตอนนี้ดูวิวด้านล่างและพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ทุกครั้งที่ดูท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัย